สกันครับเตครับมาสการครับท่านแสนดินขอเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนครับคน่ะมัสอันกนี้ามราสครับการสาธุค่ะขอตัวสการค่ะเช้านี้เช่นเคยนะในฤดูฝนสดชื่นแจ่มใสอือเบิกบานแจ่มใสมีไฟตลอดกาลวันนี้วันศุกร์บางทีเขาก็แชร์บอกวันศุกร์คือวันแห่งความสุขมันเป็นวันก่อนวันหยุดเนาะวันสุดท้ายคข่ะองการทำงานหยุดเสาร์อาทิตย์อือคนก็น่าจะชื่นชมยินดีเอ้าวันนี้จะได้หยุดแล้วแต่สำหรับนักปฏิบัติธรรมไม่มีวันหยุดเราทำงานตลอดทำตลอด24 ชั่วโมงนั้นหยุดหรือไม่หยุดไม่มีปัญหาเราก็ทำอย่างนี้แหละทำไปตามปกติทำอะไรทำปฏิบัติตามปฏิบัติยังไงเรียนรู้กิเลสลดละกิเลสทำอ่านให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นกิเลสเขาบอกกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงอ่ะแล้วความโลภมันเป็นยังไงเข้าใจนะเออภาษาเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความหลงก็ไม่ดีแล้วมันเป็นไงมันมีอาการยังไงลักษณะท่าทางมันอยู่ในใจเราไปเห็นคนอื่นก็อาจจะพอดูได้เป็นตัวอย่างตัวเรามีหรือเปล่าบางทีเราก็ยิ่งกว่าเขาอีกนะเคยมีหนังของสสส.เป็นคลิปคลิปวิดีโอเดี๋ยวเปิดให้ดูคนไปซื้อของเมื่อเราเคยดูมั้งผู้หญิงอ่ะที่ไปซื้อของแล้วก็โอ้เจ้านู่นเหนานี่อะไรไงไม่รู้แล้วก็เถียงกับพ่อค้าเถียงไปเถียงมาพ่อค้าเขาก็ยกกระจกให้ดูก็เห็นหน้าตัวเองโอ้นะแสดงอาการโกรธนะหน้ายับยูยี่หน้าเหมือนยักษ์แสดงอาการโกรธก็เลยพอรู้ตัวเองปุ๊บโอ้นี่เราแสดงอาการมันไม่ดีออกไปแล้วก็ลดลงหายเลยโกรธพูดดีเลยยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมเห็นอารมณ์เห็นเวทนาว่าเอ๊ะมันมีกิเลสนะเนี่ยอ่านออกเลยว่าโอ้นี่เวทนาแท้นี่เวทนาเทียมอ๋อเวทนาเทียมไม่ดีออกไปปรับอยู่เสมอเสมออ่านอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ช้าไม่นานก็โอ้เห็นอะไรก็สบายไม่ดูดไม่ผลักไม่รักไม่ชังสัมผัสอะไรก็สัมผัสแต่ต้องก็อโศกะไม่โศกไม่เศร้าวิเดชะไม่มีทุลีหมองทุลีเลิงพุทธัสสะทำไม่อะไรนะจิตตังยสันนะกัมปติสัมผัสแต่ต้องก็ไม่หวั่นไหวไม่มีกระเพื่อมสบายเบาอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนเสียสละได้อยู่เสมอเสมอนะจะเป็นอย่างนั้นได้ต้องมาศึกษาเรียนรู้ศึกษาทุกวันทุกวันนี่แหละแล้วก็ไปปฏิบัตินะวันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันวันนี้วันศุกร์ที่14 พฤษภาคม 2567มาพบมิตรดีมีธรรมยามเช้ากันอีกเช่นเคยนะวันนี้มงคล38ข้อที่14ตรงกับสันตุถีจะเอตมังคัมตมังคือความยินดีพอใจความพอเพียงพ่อครูแปลว่าใจพอนะใจมันพอละแค่นี้แหละแต่ว่าคนเราเนี่ยใจมันไม่ค่อยพอหรอกมันมักจะเอาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีขีดไม่มีเขตเลยนะเราต้องจึงต้องมีการตั้งศีลจะพึ่งอะไรเนี่ยวันนี้พ่อครูเทศเรื่องจะพึ่งอะไรที่วัดมหาธาตุเนี่ยวันที่1 เมษาปี15นะ
ท่านก็ให้พึ่งตัวเองแต่ว่าตัวเองต้องเป็นตัวเองที่ลดละมีขีดมีเขตให้ตัวเองคือมีตั้งแต่ศีลพลดต้องตั้งศีลตั้งเขตให้เราพอไหมแค่นี้พอไหมใช้เงินเดือนละเท่าไหร่เดือนละ30,000ลดลงมาเหลือ20,000เหลือ10,000เหลือ5,000พอละ5,000ต่อเดือนพอไว้เราอยู่บ้านถ้าอยู่หอพักอาจจะต้องนะเช่าหน่อย เอาถ้าเกิดว่าลดลงไปกว่านั้นอีกมีบ้านส่วนตัวเหลือแต่ค่ากินค่าอยู่ค่าใช้เอาเดือนละ2,000พอมีไฟฟ้าต้องใช้อีกเนาะมีค่าอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้โอ้โหมีค่าโทรศัพท์ต้องจ่ายอะไรเงี้ยนะลดลงไปอีกได้ไหมพอไหมนะไม่ใช่ว่าเอ้าฉันมีความสันตุถีนี่เอาละฉันใช้เดือนละ30,000ก็น้อยกว่าพวกเศรษฐีใช้เดือนละ200,000ฉันบอกฉันพอละเอา30,000เอาก็จริงพอแต่ว่ามันลดลงกว่านี้ได้ไหมล่ะถึงจะพออะไรเงี้ยเพราะนั้นพ่อครูจึงแปลสันตุถีอีกอย่างหนึ่งว่าน้อยลงก็พอได้น้อยลงก็พอได้ไม่ใช่ว่าไอ้แค่นี้แหละพอละเพราะนั้นคุณก็ได้เท่าเก่าอะไรเงี้ยบางคนบอกเอาเป็นโสดาบันก็พอละอ้าวจริงๆมันไม่โสดาบันหรอกมันจะไปเรื่อยๆนะกิเลสมันไม่เอามาอยู่กับเราบอกกิเลสเอาแค่นี้แหละกิเลสบอกพอละกิเลสบอกเอาแค่ใช้แค่นี้พอกินแค่นี้พอมันไม่หรอกกิเลสมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะถ้าเราชะล่าใจเราไม่เพิ่มอธิศีลนั่นเองมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เหมือนกันกิเลสนะอันนั้นน้อยลงเท่าไหร่ก็พอแต่น้อยเกินขีดที่มันจะพอกินวันละ1 มื้อเนี่ยโอ้แสนจะอิ่มเนี่ยลองดูนะคนกินมื้อเดียวแล้วพอแล้วมาลองกินวันเว้นวันอะไรเงี้ยมันเกินไปหน่อยมันเกินขีดที่พระเจ้าท่านว่าไว้นะศีล5เราเงี้ยเป็นขีดน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะก็ลองดูอันนี้เมื่อวานนี้พ่อครูก็มาฟังพ่อครูถึงจะพึ่งอะไรดีเนี่ยก็พึ่งศีลพลดนี่แหละที่เราจะปลดเปลื้องกิเลสของเราที่มันติดในสิ่งต่างๆออกไปได้นะแต่ว่าพ่อครูแต่ดีวันนี้ไม่มีสอนเด็กอ่ะอ๋อเปิดเทอมใหม่นี่เปลี่ยนวันละโอฮเคะเมื่อไปเทศวันอาทิตย์แทนโอเคก็นี่แหละก็ต้องค่อยๆน้อยลงอีกก็พอไม่ใช่ว่าเท่าเก่าพออาจจะมันก็ไม่พอแหละอ่ะเมื่อวานนี้บอกพ่อครูถึงไหนนะถึงกินเนื้อสัตว์เนาะโอ้โหเมื่อก่อนเทศเรื่องกินเนื้อสัตว์ได้เป็นหลักเลยเพราะว่าเป็นเรื่องยากเพราะว่าคนเนี่ยไม่ค่อยจะไปลดได้ง่ายๆหรอกแต่เดี๋ยวนี้ง่ายเนาะพวกเราก็ลดเนื้อสัตว์กันได้ง่ายออกเนาะไม่ยากไม่เย็นอะไรอาจจะเคยทํามานานแล้วก็มีบารมีเรื่องบางส่วนก็ไม่เห็นยากเห็นเย็นเรื่องกินเนื้อสัตว์นะอันนี้พ่อครูก็ให้ลดถึงเมื่อวานนี้ถึงอัตตาที่เป็นรูปนะที่เป็นอยู่ในใจเราคือแม้ว่าเราลดละแล้วเนี่ยมันจะมีตัวตนอยู่ข้างในที่มันดิ้นอยู่นะเนี่ยก็คือยังไม่มันก็ยังไม่เป็นผลที่ใจเราอะนะที่เราต้องการคือผลที่ใจเราที่มันไม่ไปติดเนาะไม่ติดเนื้อสัตว์แล้วน้ำปลาพ่อครูพูดถึงน้ำปลาเมื่อวานนี้นะอย่างน้ำปลาไส้ตันเมื่อวานนี้ใครเคยกินบ้างแต่ก่อนอาตมาตอนเด็กก็ชอบมากต้องปลายี่ห้อนี่แหละปลาไส้ตันอะไรนะยี่ห้อปลาหมึกหรืออะไรมันจะบอกว่าทําจากปลาไส้ตันอะไรอย่างเงี้ยนะกลิ่นและรสชาติมันก็จะไม่เหมือนอะไรเงี้ยแต่เราไปติดมันคาวอ่ะนะมันเค็มคาวคาวเขาบอกอ้าวถ้าไม่เอาน้ําปลาแล้วเอาน้ําปลาซีอิ๊วแทนได้ไหมเนี่ยแต่ก่อนยังเรียกน้ําปลาซีอิ๊วอยู่เลยเนาะน้ําปลาถั่วเอาซีอิ๊วด้วยรสชาติมันก็จางลงเราก็อาศัยอันนี้ไปติดก่อนก็ได้ยังไม่ต้องลดทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็ทําได้มาตอนหลังมันก็ตอนหลังพอติดน้ําปลาซีอิ๊วแล้วนะไปกินน้ําปลาที่คราวนี้มันไม่เอาเลยนะมันก็จะคาวมันก็ไม่อยากกินเหมือนเรากินมังสวิรัติมานานละมังสวิรัติปรุงรสยังไงก็ตามมันก็ไม่จัดคาวเท่ากับเนื้อสัตว์พอเราสัมผัสเนื้อสัตว์เราก็จะแบบไม่เอามันไม่ใช่ของเราละอะไรเงี้ยนี่คือใจเรามันพ้นจากตรงนั้นละแต่มันก็ยังไปติดอีกอย่างหนึ่งเราก็เลื่อนฐานไปอีกเงี้ยแต่ว่าถ้ามีโมเดลที่ทําได้อันแรกนะ
มันจะรู้ว่าทำต่อไปยังไงไงแต่ถ้าโมเดลแรกเนี่ยเรายังแบบไม่ชัดเจนเพราะนั้นมาคิดว่าพอเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้มันชัดเจนอ่านที่ใจจริงๆอ่านที่เวทนาเราจริงๆว่ามันเป็นเวทนาที่เป็นปกติของเราหรือยังในการสัมผัสเนื้อสัตว์แล้วเราก็ไปทำโมเดลอื่นต่ออีก อ่ะเดี๋ยวเราฟังกันต่อนะเพราะงั้นอย่าติดมันกามคุณอย่าติดมันไอ้รถที่มันสูงกว่ากันเล็กน้อยสูเอียหน่อยสูเอียมันหน่อยรถที่มันสูงกว่ากันนิดหน่อยลดลงมาหน่อยสูเอียมันหน่อยนะเพราะงั้นเราพยายามลดลงมาเงี้ยลดลงมาลดลงมาใจมันก็จะเห็นแจ้งจริงๆว่ามันไม่ตายนะที่จริงเรากินเพื่อกันร่างกายหรือสร้างอัตตานี้ไว้ไม่ให้มันตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้เราจะกินอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไม่ตายความเชื่อมั่นจะเกิดจริงแฮะเราไม่กินเนื้อสัตว์แต่เรากินผักอย่างนี้กินน้ำปลาซีอิ๊วอย่างเงี้ยรสชาติมันลดลงบ้างมันไม่ตายแฮะอัตตานี่ที่เราจะพึ่งอาศัยมันเนี่ยกายนี้เนี่ยพึ่งได้แฮะไม่ตายลงไปทันตาเห็นนะพึ่งได้แฮะความละจากวิราคะความกำหนดกำหนัดหมายที่จะไปต้องไปเอาปลามากินเอาน้ำปลาไส้ตันมากินมันจะลดลงลดลงลดลงมันก็จะปล่อยคืนถ้าเรียกว่าวิราคะคือการจางออกมันก็จะค่อยๆจางออกจางออกมีวิโมกขยะมันจะเปลื้องทิ้งมันจะเอาละปล่อยได้ปล่อยคืนไปเปลื้องออกไปไม่เอาแล้วมันจะนิโรธะสุดท้ายใจก็ไม่นึกถึงเลยแต่ก่อนนี้พอกินใหม่ๆจะนึกถึงทุกคนอาตมาเชื่อแหมมันนึกถึงเนื้อเป็ดเนื้อไก่มันนึกถึงพอไปไม่นึกไม่ได้กินอ่ะตอนนี้เดินผ่านร้านแหมไอ้เป็ดแต่ก่อนนี่เคยกินปลาหมึกเจ้าขายปลาหมึกปิ้งปลาหมึกผ่านหน้าบ้านมากลิ่นมันเตะตะมูกนี่น่าดูเลยโอ้โหใจมันไม่ปกติแล้วใจมันเต้นผงผางผงผางมันไม่ปกติมันยังไปสร้างเชื้ออัตตาอยู่เราเรียกว่ารูปอัตตาคือเรียกว่าอัตตาที่เป็นรูปไปอุปาทะหรือไปผูกใจไว้ไปโยงใยเป็นเนื้อเป็นตัวอยู่ไปผูกโยงเอาไว้อยู่นี่ของจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใจเราไปผูกอยู่เราก็ยังไม่บรรลุพยาปาทะเรายังมีการผูกใจกับเนื้อกับปลากับกลิ่นแม้แต่กลิ่นก็มาสร้างรูปให้เราทรมานใจเป็นทุกข์เพราะอยากกินมันมีตัณหาถ้าเผื่อว่าเราทําได้จนกระทั่งกลิ่นปลาหมึกฉุยฉันก็รู้กลิ่นนี้คนเขาไปหลงยึดติดว่ามันหอมแล้วอยากกินฉันไม่ฉันเฉยๆกลิ่นนี้เป็นธรรมดาโลกไม่นึกอยากไม่มีฤทธิ์ที่จะมาทำอะไรกับเราด้วยแม้กลิ่นนี้จะมาต้องกระจมูกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยินดียินร้ายด้วยเฉยเฉยกายก็สงบวจีก็สงบใจล่ะสงบแล้วสงบลงด้วยแล้วแม้ที่มันเตะตะมูกนี่ก็ไม่โหยหาได้ด้วยหรือแม้ที่สุดจะแกล้งกินเข้าไปในปากแตะกับลิ้นก็ไม่ยินดียินร้ายในรสนั้นไม่ยินดียินร้ายในรสจริงๆไม่ใช่แกล้งเอานะใครจะโมเมแกล้งแบบประเภทเสพด้วยจิตว่างนะอย่านะที่จริงฉันเสพเอ้ยฉันเสพด้วยจิตว่างนะเล่นเป่าฮือเล่นไอ้เป็ดย่างเล่นหมูยำอย่างว่างๆนะฉันทําใจว่างๆกินอย่านะใจตัวเองต้องอ่านใจตัวเองแท้ๆว่าใจเราเองติดหรือเปล่าเป็นกิเลสหรือเปล่าเป็นอัตตาตัวตนที่ไปผูกยึดมันไว้หรือเปล่าถ้าเราไม่กินมันจริงๆได้แล้วก็อย่ากินมันเลยจะได้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นด้วยและจะไม่เปลืองสตังค์ด้วยจะไม่ผูกพยาบาทด้วยทุกประตูเลยถ้าเราทําได้จริงแล้วศีลเป็นปกติเรากินผักกับกินเนื้อประโยชน์เท่ากันและกินผักเราก็ไม่เดือดร้อนกินเนื้อเราก็ไม่เดือดร้อนก็เราอย่าไปกินเนื้อซะสิ้นเรื่องกินแต่ผักเราจะได้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นนั่นหนึ่งสูงเป็นครูในโลกสองเรากินแต่ผักไม่เปลืองกว่าด้วยกินเนื้อเปลืองกว่าแพงกว่าและโรคก็ไม่ได้น้อยเลยเมื่อกี้นี้หนังสือบางกอกไทยไหนนะที่เขาสนับสนุนเนื้อไม่ได้เอามาด้วยหนังสือบางกอกไทยเอาอยู่ที่คุณใช่ไหมหน้าหน้ากลางหลาให้ดูเลยบอกว่าด็อกเตอร์ต่างๆอะไรแต่ไรเขาสนับสนุนเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเขาก็ลงกันมานักหนาไม่ใช่ไม่ลงและด็อกเตอร์หรือไปพวกแพทย์พวกหมอต่างๆนี่มีทั้งหมอดอกหมอโรงงานโรงพยาบาลมิชชั่นมานานแล้วมีทั้งหมอด็อกเตอร์อะไรต่างๆมีเขายืนยัน
ว่ากินเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีโรคมันก่อภัยมันทําให้ตัวเองนี่อายุไม่ยืนด้วยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้แต่คนที่อายุ130อะไรเนี่ยที่เอามาลงมาของทายเขาบอกเขาก็ยืนยันว่าไอ้เนื้อสัตว์นี่มันเป็นพิษเป็นภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละเราจะต้องรู้มันให้จริงด้วยมันไม่ใช่มันก่อทุกข์ก่อภัยเลยมันก่อประโยชน์ให้แก่เราเกื้อกูลเราเมื่อเรายังล้างอัตตาตัวตนนี่ไม่ได้เราก็ต้องพยายามล้างเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยแม้จะมาติดรสนะถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วได้เรียบร้อยคนนั้นก็จะเป็นศีลธรรมดาเป็นปกติแล้วอริยะกันตศีลแล้วอริยะคือฉลาดฉลาดอย่างไหนฉลาดอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังนี่สิเราจะไม่ก่อโทษก่อภัยนี่แหละฉลาดแหละแล้วไม่ผูกพันกันต่อไปละฉลาดอย่างนี้แหละเราจะไปหานิพพานไปหานิพพานด้วยพระพุทธเจ้าท่านบอกเพราะงั้นถ้าฉลาดอย่างนี้จนกระทั่งทําอริยะกันตะคือเป็นตัวเป็นตนที่เป็นที่สุดจนได้เป็นศีลเป็นปกติจริงๆคุณบอกว่าคุณไม่กินเนื้อสัตว์ได้แล้วเป็นปกติดีแล้วแต่คุณยังติดน้ำพริกอยู่ใช่ไหมคุณก็พยายามลดรสของน้ำพริกลงไปบ้างหัดกินน้ำพริกที่ไม่อร่อยลงไปหน่อยเติมเครื่องไม่ให้ครบบ้างนะลดลงไปลดลงไปจนกระทั่งเออผักไอ้ไม่ผักผักผักกับน้ำพริกเราไม่กินกับน้ำพริกละผักกินกับน้ำปลาซีอิ๊วธรรมดาธรรมดาบ้างกินไหวไหมนะค่อยๆลดลงสินะลดลงมาตอนแรกๆคุณอาจจะแค่น้ำพริกครบเครื่องนะต้องพริกขี้หนู7เม็ดนะนะกระเทียมพร้อมนะน้ำพริกคุณตำยังไงอ่ะคุณมีอะไรบางเครื่องคุณอะใส่กะปิด้วยเหรอนี่คุณยังเล่นแพลงต้อนอยู่เลยกะปินี่แพลงต้อนทั้งนั้นนะกะปินี่มีปลาปลาอยู่ด้วยนะคุณเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะคุณจะพลาดจากสัตว์มาได้นิดนึงนะก็ตำน้ำพริกของคุณนี่ใช้เต้าหู้ยี้นะถ้าเอาเต้าหู้ยี้ทำน้ำพริกลดลงมาจากสัตว์แต่มันอร่อยสู้ไม่ได้หรอกอาตมาบอกไว้ให้ก่อนนะมันอร่อยสู้น้ำทานแล้วอร่อยสู้ไม่ได้เลยกลับไปกินกะปิอย่างเก่าใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละมันก็จริงอย่างที่คุณอย่างที่อาตมากำลังเล่าแหละนะเพราะฉะนั้นคุณก็ลดค่อยๆลดลงมานะเอาบางคนนะกำลังวังชาของพละที่เราจะละออกจากรสชาติมันเป็นกามกิเลสนี่มันเหนียวแน่นจริงๆไม่ได้คุณค่อยๆลดลงมาจริงๆนะเอาเป็นประเภทกินน้ำพริกใช้เต้าหู้ยี้เอาหน้าตกฝืนมันหน่อยสิแล้วก็พยายามบอกว่ามันมีประโยชน์หนอประโยชน์หนอเอาหนอคุณเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีมาใช้ฟังมันเป็นประโยชน์หนอประโยชน์หนอแล้วเราจะได้ละวางพลากจากสัตว์ทางบ้านทำให้เสร็จเรียบร้อยทางบ้านทำไว้เราก็พยายามทำเองให้มั่งดีมันยากตรงไหนแล้วตอนน้ำพริกโอ้ใครอาตมาไม่เห็นมันจะเสียเวลาเกิน5นาที10นาทีตรงไหนตำน้ำพริกอย่างบอกเขาบอกว่าเอาน้ำพริกอย่าตำเลยนะหรือว่าตำเขาจะกินก็กินไปแต่เราจะกินอย่างนี้บอกเตรียมน้ำพริกไว้ให้หน่อยถ้าไม่เขาไม่ซื้อเต้าหู้ยี้ให้เราก็ซื้อเต้าหู้ยี้ของเราไปเองแล้วกันติดมือไปมันพริกมันมีอะไรมันมีหน่อยแล้วก็ทงกระเทียมอะไรมีก็เอาไปตำโขลกแป้งๆๆๆเข้าไปเดี๋ยวเดียวก็เสร็จคุณจะบีบมะนาวมะนาวอะไรก็บีบใส่เข้าไปนะเสร็จแล้วก็เป็นน้ำพริกอย่างนี้ถ้าน้ำเลี้ยบก็ได้น้ำเลี้ยบก็ได้นะเต้าหู้ยี้ก็ได้แล้วต้องการความเค็มกะปิต้องการความเค็มมันมาเท่านั้นแหละนะถ้าคุณทำได้อย่างนั้นแล้วคุณจะลดลงไปอีกใช้กลองเอาแต่เต้าเจียวอ่ะเอาแต่เม็ดถั่วเหลืองของเต้าเจียวของมันมาโขลกทำน้ำพริกก็ได้มันก็จะได้เหมือนกันไม่ประหลาดตรงไหนเลยนะลดลงมาให้ได้ถ้าคุณลดลงไปได้อีกก็อย่าไปติดอยู่แค่นั้นน่ะจิตแค่นั้นคุณไปติดอัตตานะติดอัตตาของน้ำพริกแค่นั้นนะขณะนี้คุณกำลังติดอัตตาน้ำพริกต้องกะปิอยู่ด้วยนะมันยังไม่ดีลดอัตตาลงอัตตาคุณจะได้เล็กลงที่จริงเราพึ่งอัตตาจริงแต่ว่าเรากำลังลดอัตตาที่เป็นโลกอัตตาที่เป็นภัยอัตตาที่เป็นตัวตนในโลกที่เราเอาตัวตนในโลกเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดนี่ลดลงเราพึ่งอัตตาเรื่อยไปละอัตตาเนี่ยแต่ว่าเราพยายามลดอัตตาด้วยพึ่งอัตตาแต่ไม่ใช่ว่าจะพึ่งให้มันใหญ่เราพึ่งให้ลดลงให้มันน้อยลงเป็นบาปเป็นภัยน้อยลงด้วยและเราจะอยู่ง่ายที่สุดเป็นผู้ที่น้อยที่สุดพึ่งอัตตาตัวเล็กที่สุดพึ่งอัตตาตัวเล็กที่สุดจนกระทั่งที่สุดไม่มีอัตตาเลยเป็นอนะบวกอัตตา
ที่จริงไม่ใช่อนะหรอกที่จริงอัตตาบวกนะนะนะมันก็แปลว่าไม่พอนะไปบวกอัตตาแล้วท่านเอาตัวสระออกมาไว้ข้างหน้านะเป็นการสนธิแบบหนึ่งเรียกว่าอนัตตาผู้ใดทำอัตตาได้จนกระทั่งนะมันแปลว่าไม่มีอัตตาจนกระทั่งไม่เหลืออัตตาเรียกว่าอนัตตาได้เมื่อใดผู้นั้นถึงนิพพานเลยนะแต่ที่นี้รูปที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้หรือภาษาที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้ง่ายดีวัดหน่อยพูดวัดไปหน่อยเร็วนะเพราะฉะนั้นขยายความอีกนิดนึงเมื่อคุณทำได้ขนาดคุณไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่าคุณก็ยังมาติดกะปิอะไรนี่มันก็จะเป็นเนื้อสัตว์น้อยลงคุณก็พยายามตัดรสให้มันน้อยลงด้วยที่จริงไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วก็ตัดรสน้อยลงขนาดนี้อาตมาใช้อุบายเฉยๆหรอกที่จริงล่อรสคุณไปล่อเพราะว่ารสของกะปิมันมีคาวปนนิดหน่อยคุณก็ติดกลิ่นคาวซึ่งมันจะหวานมากกว่าเพราะเนื้อสัตว์มันก็คาวกะปิมันก็คาวหน่อยพอคุณมากินเต้าหู้ยี้มันเป็นแต่พืชนะมันก็ขาวน้อยลงจนกระทั่งสุดท้ายคุณจะกินน้ำปลาซีอิ๊วเฉยๆจิ้มเฉยๆรสก็น้อยลงมันถึงจะไปได้ถ้าคุณทิ้งแค่เนื้อสัตว์ที่มันยังมาเอี่ยวอยู่นะตามน้ำพริกก็จะต้องมีเนื้อสัตว์น้อยๆเป็นตัวแพลงก์ตอนที่มาทำในกระปิกระเปิกเอี่ยวอยู่นะคุณก็ยังไม่ขาดแท้เพราะฉะนั้นคุณต้องรสลงมาจริงๆให้มันน้อยลงอัตราเล็กลงมาจริงๆมาจึงจะเป็นอัตราที่เล็กลงเป็นที่พึ่งที่เล็กลงที่สุดของเราได้ถ้าเราพึ่งอัตตาอย่างที่อาตมาว่ามาแต่ต้นแล้วไม่ทำอัตตาให้เล็กลงแล้วมันจะถึงที่สุดแห่งอนัตตาไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราทำอนัตตาให้เกิดแก่ตนเองไม่ได้เราก็ไม่ถึงนิพพานพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงเรื่องว่าอนัตตาเท่านั้นเป็นที่สุดก็จริงเพราะเราจะต้องทำตนให้ถึงอนัตตาแต่ก็อาศัยอัตตาที่ค่อยๆเล็กลงพึ่งมันเรื่อยมาแต่ต้องทำให้เล็กลงเรื่อยให้น้อยลงเรื่อยภาษาบาลีท่านเรียกว่าอปิชฌะอปิชฌะคือมักน้อยหรือทำให้มันน้อยลงอปิชฌะอาตมาจะพูดคำว่าอปิชฌะมากที่สุดบ่อยที่สุดหมู่นี้และจะบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอาตมาจะสร้างคำว่าอปิชฌะให้ติดปากคนเพราะมันเป็นของดีเตือนตนด้วยคำว่าน้อยลงนาน้อยลงนามักน้อยลงนาอะไรก็ให้น้อยทั้งนั้นแหละน้อยทุกอย่างลาภคุณก็ต้องให้น้อยลงยศคุณก็ให้น้อยลงสรรเสริญคุณก็ให้น้อยลงแม้สุขคุณก็ทำให้มันน้อยลงที่จริงเราทำความพ้นทุกข์นี่ให้มันมีสุขมากขึ้นแต่แท้จริงนั่นแหละคุณไปหลงสุขมากเท่าใดความพ้นทุกข์ก็มากเท่านั้นไอ้ความพ้นทุกข์ก็ยังไม่พ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำให้น้อยลงมาตามเรื่อยๆลาภมันจะก่อสุขยศมันจะก่อสุขสรรเสริญมันจะก่อสุขถ้าลาบมันแย่สุขมันก็โตยศมันแย่สุขมันก็โตสรรเสริญมันแย่สุขมันก็โตเพราะฉะนั้นถ้าลาบมันน้อยสุขมันน้อยเองยศมันน้อยสุขมันก็น้อยเองสรรเสริญมันน้อยสุขมันก็น้อยเองนะนี่อาตมาพูดชื่อของสภาวะแต่ไม่ได้พูดชื่อของไอ้ภาษานะสุขมันน้อยที่สุดและที่สุดแล้วได้จนกระทั่งมันไม่มีสุขเลยทุกข์มันก็ไม่มีด้วยถ้าหมดสุขจริงๆแล้วไม่มีทุกข์ด้วยอันนี้ภาษาพูดให้ฟังเท่านั้นนะแต่ถ้าใครมีตัวตนของมันจริงแล้วนะมันรู้เลยจริงด้วยสุขก็ไม่มีและทุกข์ก็ไม่มีอันนั้นแหละอนัตตาถ้ายังมีตัวอัตตาของสุขอยู่นะมันก็จะเป็นอัตตาตัวตนอันหนึ่งถ้ายังมีตาอัตตาตัวตนของสรรเสริญมันก็ยังมีอัตตาตัวรูปร่างอย่างหนึ่งสรรเสริญเป็นคำป้อยอเป็นการที่เรียกว่าเป็นความดังเป็นอะไรไม่มีตัวตนถ้ายังเป็นยศเป็นชั้นอยู่ยศชั้นบางทีมีบ้างมีแง่งอยู่ได้ด้วยนะเห็นตัวตนจริงๆก็ได้แต่แท้จริงก็ยังเป็นยศชั้นที่เป็นแบบรูปคือยังไม่มีตัวตนแท้หรอกแบบรูปหรืออรูปไกลๆยิ่งลาบแล้วก็มันเป็นตัวตนเลยส่วนมากแล้วก็แย่แลกกันด้วยข้าวของเลยเป็นวัตถุเลยนะเพราะฉะนั้นอาตมามาถึงวัตถุเนี่ยวัตถุมาจากคำว่าวัฏฏะวัฏฐะมาจากคำว่าวะบวกอัตตะหรืออัตอัตตะแล้วก็แปลงมาเป็นอัตถะอย่างที่อาตมาอธิบายมาแต่ต้นแล้วอัตตะมันเป็นมาเป็นอัตถะวะตัวนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จริงดัวแหวนกับพอพานในอันเดียวกันนะแต่ทีนี้ท่านเอามาใช้สองส่วน
ถ้าเป็นพัตถุหรือพัสดุนะมันก็เหมือนกันวัตถุหรือพัตถุก็เหมือนกันถ้าใครไปบำเพ็ญพัตตะเกิดวัตถะแปลงร่างมาเป็นตัวตนที่มีอยู่ในโลกขึ้นมาท่านถึงไปเรียกเป็นว่าวัตถะหรือพัตถะหรือวัตถุพัตถุเป็นวัตถุไปเพราะฉะนั้นอันหนึ่งเราจะได้สิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่ไม่เป็นตัวเป็นตนเรียกว่าเราเลาะออกแต่ถ้าใครยึดไปพัตตะไปบำเพ็ญไปประพฤติให้มันสร้างเป็นตัวตนขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นวัตถะหรือวัตถุขึ้นมาแล้วผู้นั้นจะเป็นตัวมหาอัตตาเลยอัตตาที่เห็นชัดๆเลยเป็นก้อนเป็นกรรมเป็นตัวตนจริงๆเลยจึงเรียกเหล่านั้นว่านี่แหละคือโลกแห่งวัตถุหรือเป็นวัตถุชัดๆใครไปติดถึงขั้นนี้แล้วนั่นงอมแงมกินหัวเลยอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกแห่งวัตถุนี้เลยเพราะฉะนั้นวัตถุใดคุณก็จะต้องตัดวัตถุออกด้วยวัตถุมันจะมีอารมณ์มีจิตมีวิญญาณเนื่องขึ้นมาคุณเสพวัตถุบางทีคุณเสพธรรมดาธรรมดาคุณมีเวทแหวนมีเพชรมีพลอยไอ้แหวนเพชรพลอยนี่เป็นวัตถุแต่แท้ที่จริงคุณไม่ได้ยินดีเนี่ยตัวยินดีมันไม่ใช่ตัววัตถุที่มันยินดีหรอกแต่คุณยินดีปรีดาคุณว่ามันสวยมันงามอย่างแหวนเพชร7กรัตมันส่องแสงแวววาวคุณชื่นอกชื่นใจเนี่ยคุณไม่ได้ชื่นอกชื่นใจด้วยวัตถุนั้นที่จริงคุณกินเพชรได้ไหมไม่ได้เคี้ยวก็ไม่เข้าคุณกินไม่ได้หรอกไม่ให้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เอาไปเพชรไปฝนทาแผลได้ไหมก็ไม่ได้เป็นยาก็ไม่ได้เป็นอาหารก็ไม่ได้แต่คุณรักเพชรเพราะคุณเอาเพชรมาแล้วคุณก็มาหลงวัตถุนั้นประต่อเนื่องกับจิตอย่างหนึ่งและจิตก็ไปสร้างอัตตาอีกอันหนึ่งเรียกว่ามันเป็นยศเป็นชั้นหนึ่งเป็นยศเป็นชั้นเป็นสรรเสริญถ้าเราได้ใส่แหวนเพชรแหมคนมันมองมันส่งเสริมเยินยอเราเป็นข้อสรรเสริญก็ยินดีปรีดาเป็นอัตตาชนิดหนึ่งเป็นการส่งเสริมเป็นจิตเป็นวิญญาณมันไม่มีตัวตนหรือบางทีคุณเอาเพชรนี่ไปขายก็ได้ยึดมันเป็นลาภด้วยนอกจากสรรเสริญแล้วยึดมันเป็นลาภด้วยเอาคุณเอาไปขายก็เป็นสิ่งที่มีราคาให้แก่ตนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นลาภก็ได้หรือเป็นสรรเสริญก็ได้ในตัวคุณก็ไปติดตัววัตถุเหล่านี้เลยถ้าคุณไม่ติดมันเลยคุณโยนทิ้งได้คุณก็อภิชฌะลงน้อยลงมักน้อยลงถ้าคุณจะโยนทิ้งจริงๆได้อย่างกล้าเลยเอาเลยมีสมบัติอื่นอย่าว่าแต่แหวนว่าแต่เพชรว่าแต่พลอยว่าแต่ทองว่าแต่เงินว่าแต่อะไรก็ตามแต่เลยคุณทิ้งได้หมดจริงๆคุณก็ทิ้งได้ทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญคุณก็ทิ้งวัตถุอย่าไปติดอัตตะที่มันโตจนกระทั่งเป็นวัตถะเป็นวัตถุนั่นเป็นอัตตะเป็นสิ่งหนึ่งที่คนหลงพึ่งมากเหลือเกินเดี๋ยวนี้เพราะงั้นถ้าใครไปพึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งหน้าเลือดที่สุดเลยถ้าใครหลงวัตถุจริงๆเลยหน้าเลือดมากที่สุดนั่นเรียกว่าไปพึ่งของที่เรียกว่ามันโตใหญ่จนกระทั่งไม่รู้โลกไม่รู้อะไรเลยจริงอาตมาบอกว่าไปพึ่งอัตตานี่แหละแต่ว่าถ้าอัตตามันแปลงตัวไปเรียกจนกระทั่งว่าวัตถุแล้วแล้วนะอย่าไปหลงกับเขาเลยแต่แท้จริงมันก็มาจากคำว่าอัตตาอย่างที่อาตมาโยงใหญ่ออกไปให้ฟังเพราะงั้นถ้าใครได้ฆ่าวัตอ้าวเนาะฟังวันละหน่อยฟังละหน่อยนี่เอาไปทำให้ได้เถอะนะเรายังมีอะไรที่ยังหลงอยู่ไหมกับวัตถุเพราะท่านแยกศัพท์พยัญชนะลงไปถึงสภาวะวัตถะวัตถุอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหถ้าน้อยลงไปได้กว่านี้ดีกว่าไหมเรายังมีอะไรเยอะอยู่ไหมที่บ้านอ่ะหรือมีที่ส่วนตัวที่ทำงานอะไรเงี้ยมันมีอะไรเยอะอยู่ไหมที่เกินพอดีเกินที่จะควรจะทำอะไรเงี้ยอ่ะเราก็มาต่อกันต่ออ้าวอาสินพุทธเอาเลยอ่ะนี่ให้อาสินพุทธก่อนครับกับนักวิชาการท่านธรรมนัสแสนดินหน้าดินไทยครับขอผมขออนุญาตไม่เปิดกล้องนะครับปวดกระเลงตกหนักเลยได้ที่ไดท้ำไมโอ้ฝมนันรตู้กหนักเหรอครับฝนตกแล้วมันไม่สะดวกจโอ้ริงโหระหดกันดีนะพวกเรานี่รอดเลยครับก็ระวังป่วยการเรียนทำพี่น้องเช้านี้ทุกท่านครับอ่ะซึ่งคือไปไหนผมเห็นยกมือผมคนยกหนึม่งือเลยกน่ะอนให้อาสินพูดก่อนเห็นว่าอ๋อขอบคุณครับพอดีฟังพวกครูฟังตั้งแต่แรกจนจบผมก็มาดู
กิเลสของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องเนื้อสัตว์ตอนท่านพูดทีแรกเนี่ยผมมีความเห็นส่วนตัวว่าตัวผมเองเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยผมไม่ค่อยน้องแนงน้องแนงประเภทแหมมันละลี่ละลายที่จะหลุดนะมันเป็นง่ายอันนี้มันจะเกี่ยวกับผมทํามาหลายชาติพอผมไม่ทราบนะครับอันนั้นปัจจินไตยก็ไม่อยากไปคิดอ่ะแต่ว่าผมก็ไปเปรียบเทียบที่คนญาติธรรมนี้ก็เคยเล่าให้ฟังหลายท่านเคยนั่งคุยสัมมนากันเลยเขาหลุดยากอะไรอันนี้ก็ไม่ได้ไปมามีมานะต้องให้เขาเป็นอย่างเราหรอกอันนี้ผมก็เห็นว่าเอ๊ะมีความรู้สึกที่พงศ์ครูเทพเนี่ยมันก็จริงอยู่แต่ว่ามันฐานแต่ละคนที่จะหลุดตรงนี้ได้เนี่ยมันอยู่ที่ใครสร้างสมสั่งสมมากี่ภพกี่ชาติผมเนี่ยไม่ใช่มาหลุดเนื้อสัตว์แล้วมันก็มีตัวอื่นที่ไม่ติดไม่ใช่นะครับผมหลุดง่ายเนื้อสัตว์เนี่ยเท่าที่สังเกตมาเนี่ยแต่ว่าผมยังติดตัวเนี้ยครับท่านอร่อยมันไม่รัดอร่อยคือผมเคยต้องยังไงต้องมีรสชาติอ่ะผมเคยฝึกทานอาหารตามธรรมชาติผักดิบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของรสชาติของมันแหละผมก็ทานไม่กี่วันแล้วครับมันทานไม่ลงทุกวันนี้ก็ยังมีน้องแนงไอ้เรื่องรสอร่อยเนี่ยซึ่งมันลดยากมากเลยเนื้อสัตว์แต่ผมว่าลดง่ายนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่อร่อยเนี่ยลดยากมากทีนี้พ่อที่พ่อครูพูดว่าคาวเนี่ยผมเข้าใจที่พ่อครูพูดว่าคําว่าคาวผมก็มานิยามคําว่าคาวกับเหม็นคาวเนี่ยมันคนละอย่างนะครับเหม็นคาวนี่คือมันออกมันเข้าทางจมูกแล้วเหม็นคาวแบบไม่อยากทานอะไรเงี้ยแต่คาวเนี่ยผมนิยามคำว่าคาวเนี่ยมันคาวปากนะครับเวลาทานเข้าไปเนี่ยเมื่อประมาณสัก10 กว่าปีเนี่ยแม่ผมแต่นี่แม่ผมเสียละ10 กว่าปีก่อนแม่จะเสียเนี่ยแม่เขาทําแกงขี้เหล็กใส่ปลาย่างปลาดุกนะเขาก็เห็นทําอย่างดีตั้งใจบอกเอ้าลูกมากินข้าวกับแม่สักหน่อยดิเนี่ยปลาย่างกินได้กินได้เนี่ยเขาบอกนะแต่ผมก็จะสร้างตัวเชื่อมกินข้าวกับแม่นะแต่ผมบอกผมกินแล้วแต่ไม่เป็นไรน่าจะอร่อยผมก็พดข้าวมันสัก2-3 ช้อนแล้วก็ตักแกงขี้เหล็กใส่ไปย่างข้าวแกงนะเขาก็บอกเป็นไงอร่อยไหมกินได้นะมันกินได้แค่ไปย่างเองผมก็ได้ครับได้ผมก็กินผมกินไม่กี่คำผมก็หวานหูแม่ผมอิ่มแล้วเขาบอกอร่อยไหมอร่อยครับผมโกหกแม่โอ้ใช้ได้เลยล่ะอร่อยแต่แม่ไม่รู้หรอกผมคาวปากไม่ใช่เหม็นคาวนะฮะคาวปากแม่ไม่รู้ผมโกหกแม่ไปแล้วคือเพื่อสร้างตัวเชื่อมมันมีศิลปะโอ้แม่ก็บอกนายเห็นไหมล่ะบอกแล้วไม่เชื่อว่าอร่อยกินได้เห็นไหมล่ะนะแต่ผมกินไม่กี่คำแต่ผมคดข้าวน้อยอันนี้ก็เป็นการคงไม่บาปนะครับก็โกหกแม่ไปแม่ก็ดีใจแต่นี้ประเด็นที่พ่อครูบอกเรื่องเพชรเนี่ยเรื่องทองคําอะไรเงี้ยผมก็มานึกถึงอดีตผมก็ไม่ติดเหมือนกันไม่ค่อยให้ค่าเรื่องเพชรชีวิตนี้เคยซื้อทองคําให้คนอื่นให้แฟนครั้งเดียวเองนั้นไม่เคยซื้ออีกเลยผมไม่เคยติดแต่จะซื้อมาใส่อะไรเนี่ยไม่ใช่แฟนคนปัจจุบันนะครับคือให้ไปงั้นแหละคือให้ไปมันหนุ่มๆครับก็ไม่รู้เรื่องเลยก็คือตอนนั้นทองก็เส้นหนึ่งก็บาทหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วไม่เคยที่จะคิดว่าซื้อมาใส่นะมันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่โก้อย่างนั้นอย่างนี้เพชรที่พ่อครูบอกอู้มันก็ทาแผลก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้โอ้ผมก็จะงงๆว่าทำไมในสังคมไทยนี่หลงเพชรหลงทองกันเต้มาโอ้ร้านทองอุ้ยซื้อกันเป็นแถวเรียงคิวผมดูแล้วโอ้ก็ไม่ได้ไปมีมาหน้าว่าจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเงี้ยแต่ว่ามันความรู้สึกลึกๆว่ามันทําไมไปติดตรงนั้นแต่ถ้ามีทองได้ทองใครมาให้ผมก็เอาเหมือนกันนะผมจะไปขายแล้วไปทําอย่างอื่นทําประโยชน์ มาซื้ออาหารที่ทําไมเนี่ยลงทุน ครับอันนี้ก็เล่าภาวะให้ฟังว่ามันไม่ติดครับแต่ติดอร่อยครับท่านมีสัมมาทิฏฐิยังให้ผมเลยว่าทําไงผมจะลดได้ทุกวันนี้ยังมีนะครับต้องอร่อยหน่อยถ้าไม่อร่อยผมทานไม่ได้ครับประมาณนี้ก่อนครับก็ตัวยอดที่มันไปหลงเนี่ยคือตัวสุกไงพ่อครูถึงว่าลาบเนี่ยคุณได้เพชรได้พลอยหรือได้อะไรมันไม่ได้ไปอร่อยที่หรือมันสุกที่ตัวเพชรแต่มันได้มาเพราะมันไปตรงอุปทานอะไรที่เราจะได้ความสุขสุดท้ายได้ลาบก็เพื่อสุขได้ยศก็เพื่อสุขได้สรรเสริญก็เพื่อสุขที่อารมณ์นั่นแหละอาการนั่นแหละที่มันขึ้นมาเป็นความสุขขึ้นมานั้นอร่อยเนี่ยก็เป็นอารมณ์จริงๆอครัรบ่อยเนี่ยมันก็ต้องแยกให้ออกว่ารสอ่ะรสมันก็เป็นอย่างนั้นรสมันกลมกล่อมรสมันไม่กลมกล่อมอะไรตามที่เราเคยมีสัญญาที่เราเคยอร่อยอ่ะกับตัวอร่อยจริงๆที่เป็นอารมณ์อาการสุขขึ้นมาเนี่ยกับไม่สุขเนี่ยกับ
ผลักเนี่ยกระผลักกระโดดเนี่ยบางทีมันเล็กลงไปละมันไม่ใช่อารมณ์หยาบเราก็เลยจับอาการนั้นยากเพราะนั้นบางทีมันก็อาจจะไม่ได้มีตลอดมันมีบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีแต่มันเป็นสัญญาจําได้ว่าเคยอร่อยแต่เราก็นึกว่ามาอร่อยอะไรงี้ก็มีนะดังนั้นไอ้ตัวพวกเนี้ยเราต้องคือต้องตั้งศีลต้องงดต้องเว้นหรือกินเข้าไปก็ต้องมีวิธีอ่านให้มันชัดอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยอ่ะเราไม่ได้เข้าปากแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่มันเนื้อสัตว์มันก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือปรุงแต่งอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราอุปทานเนี่ยเพราะนั้นบางทีถ้าเรางดเว้นไปเราไม่กินเราแค่เห็นเนี่ยเราก็ผ่านได้หรืออาการสุขอาการทุกข์อะไรอาการผลักดูดมันไม่เห็นมันผ่านมันก็เห็นอ่ะเพราะเราทํามันได้แล้วบางส่วนละทางอุปทานทางตาไม่มีละทางจมูกมาเตะจมูกก็ไม่ขึ้นแต่อุปทานทางลิ้นทางสัมผัสทางกายเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราไม่สัมผัสใช่ไหมเพราะเราแค่มองอ่ะถึงบอกที่ไอ้เรื่องอาหารเนี่ยนะมันยากตรงสุกนี่แหละตรงสัมผัสนี่แหละเมื่อสัมผัสเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านเหมือนกับเรามองที่ตาเราตานี่เราก็สัมผัสนะถ้าเราสุขกับการมองเห็นไอ้สิ่งนี้ที่เราเคยชอบมันก็จะอาการสุขนั้นขึ้นมาอันนี้เราไม่ชอบเมื่อมองเห็นเราก็อยากจะไม่มองหรืออยากจะผลักแต่เราไม่มีอาการนี้แล้วเรามองแล้วปกติเวลาเราสัมผัสเข้าไปในปากอาการนั้นก็เหมือนกับเรามองนี่แหละเพราะนั้นถ้าเราชัดเจนในเรื่องของตาเนี่ยมันก็จะไปทําเรื่องของไอ้สันสัมผัสทางลิ้นทางรสทางสัมผัสเนี่ยได้จากอาหารนี่แหละแล้วก็เรื่องคนก็เหมือนกันนะจริงๆอ่ะไม่ต้องไปสัมผัสทางเนื้อตัวต้องตัวอะไรกันหรอกนะแต่สัมผัสอาหารนี่แหละมันก็เรื่องเดียวกับคนมันเนื่องกันกันสัมผัสเหมือนกันดังนั้นเราก็อ่านอารมณ์ให้มันชัดสิว่าอารมณ์มันใช่สัญญาหรือว่าเป็นไอ้ความสุขจริงๆจะเปรียบเทียบให้ชัดจริงๆเนี่ยก็ต้องทําแล้วทําอีกนะมันต้องโอ้ชัดเจนแล้วเราก็ต้องพยายามกําหนดอาการที่มันไม่มีไอ้ตัวกิเลสนี่ให้ชัดเรากินอาหารอ่ะกินข้าวเปล่าๆบ้างสลับนะเมื่อกี้พ่อก็บอกเอาจริงๆอาตมาก็เคยทำเลยกินข้าวเปล่าๆหนึ่งทีรสชาติมันธรรมดานั้นเนี่ยกินกลืนเข้าไปไม่มีดูดมีผลักนะแล้วกินข้าวกับกลับดูซิให้มันนัวนัวกลมอ้ามันสุกขึ้นมานี่นาอันนี้มันมีความอร่อยละนะจริงๆมันก็ไม่ได้อร่อยตลอดทุกคำหรอกนะบางทีอิ่มๆแล้วมันก็เออมากินก็อารมณ์นั้นก็ไม่มีละอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมเราต้องมีอารมณ์นั้นด้วยตอนกินอ่ะเพราะมันไม่พิจารณาให้มากให้บ่อยให้พอจนสติเรามีจำกัดนะสติเราก็ไม่ได้จะตลอดต่อเนื่องกับการกินมันก็ยังเผลอๆอร่อยอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกําหนดให้ชัดขึ้นเรื่อยๆเนาะทําหลายเหตุปัจจัยองค์ประกอบหลายๆเหตุปัจจัยสติเราก็จะดีขึ้นนะครับขอเสริมครับท่านขอบสาคุณธุท่นาินดนึครงับครับบนครับอาสินพุทธครับอาสินพุทธเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคนอาสินพุทธก็เป็นคนที่แบบมีอัธยาศัยดีอ่ะครับผมแบบว่าเชิญชวนคนเข้ามาได้ให้เข้ามาศึกษามาปฏิบัติได้ตัวเราใจเราเนี่ยปัญหาไอ้ที่ลดละความอร่อยไม่ได้มันเป็นที่ใจเราอ่ะเราคิดซะว่าใจเราก็เหมือนคนคนหนึ่งอ่ะอยู่ในตัวเราเป็นคนใหม่ที่อาสินพุทธจะแนะนำยังไงจะเชิญชวนยังไงให้เข้ามาลดละศิลปะเอาวิธีเดียวกันนั่นแหละบอกตัวเองสอนตัวเองว่าโอ้มาลดละนะมันดีนะเนี่ยเราเคยติดเคยชอบความอร่อยโอ้มันมีโทษภัยอันนี้นั่นแล้วก็อธิบายไปให้ตัวเองรับรู้ความอร่อยจากอะไรอ่ะจากเนื้อสัตว์เขารู้ว่าโอ้เนื้อสัตว์เนี่ยมันคุณก็รู้นะเนื้อสัตว์เนี่ยมันกินไปแล้วก็เป็นมะเร็งไงอันนี้เหมือนกันเราก็มาบอกตัวเองว่าโทษภัยที่มันกินอร่อยอาจารย์หมอเขียวก็สอนมาทั้งเยอะแยะแล้วครับผแลม้วก็มาหันมาสอนตัวเองแล้วก็เห็นอานิสงส์ของการที่ลดละความอร่อยได้อย่างอาตมาเมื่อวานเนี้ยลองฉันแบบไม่อร่อยเอามาทางจืดเนี้ยรู้สึกว่าเช้าวันนี้ตื่นมาตามันดีขึ้นนะอ๋อเนี่ยอาการออกมาตาที่มันเป็นปัญหาเนี่ยรู้สึกมันดีขึ้น
เนี่ยเราเห็นอานิสงส์ของอันเนี้ยเนี่ยมาเราก็จะมีกําลังเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอาอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอีกอะไรเงี้ยมันก็จะทําได้และที่สุดก็จะได้เอาเป็นเรื่องๆเป็นอย่างอย่างอร่อยเอากับข้าวเอาชนิดเนี้ยอะไรอร่อยที่เราเคยชอบมีอันหนึ่งที่มีคนเคยแนะนํามันอร่อยนักใช่ไหมใส่น้ําลงไปใส่น้ําลงไปเติมน้ําลงไปมันนิ่มดีนะลดละไอ้มันแข็งแข็งมันกรอบนักใช่ไหมเอาเลยแช่น้ําครับเรากินก็จะเห็นอันนี้จังไงอันนี้จังทั้งโอ้มันไม่อร่อยเหมือนเดิมความติดเรามันปลงละปลงแล้วโอ้อาหารมันแค่นั้นแหละมันก็จะทำได้ในที่สุดต้องลองฝดึูกเรติั่มวต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับผมขอบคุณคท่ืานอครับมันไม่ใช่ว่าไม่สัมผัสแล้วมันก็จะกินแต่จืดเงี้ยไม่สัมผัสเลยมันก็จะลดกิเลสนะไม่ลดหรอกมันสมถะไว้เดี๋ยวกินคุณกินอีกคุณก็อร่อยอีกคุณต้องอ่านที่ใจจริงๆไงว่ามันผเกิมดทอาำไกม่ารกี่นี้วักนับอาการนี้ครับทำไม่กี่วันเราล้มไปหมดเลยก็จะเป็นวนๆเวียนซ้ำๆซากๆเดี๋ยวกินเดี๋ยวก็ไม่กินไงแล้วต้องชัดเจนว่าอารมณ์อาการมันมีหรือไม่มีถ้ามันไม่มีเราก็จะเลือกด้วยเราก็จะสามารถอะไรประมาณตัวเองได้สุขภาพมันก็จะดีขึ้นด้วยตามอารมณ์อาการของเราที่มันประมาณแล้วว่าครัเบราไอ้ไม่มีดูดมีผักเพราะฉะนั้นมันเวลาเลือกไอ้สภาพร่างกายกับอันเนี้ยมันก็จะสัมพันธ์กันเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยนะเพราะนั้นแต่ว่าอาตินพุทธตอนนี้เป็นภาวะที่อาจจะไม่ได้มาคือมันต้องนิ่งพอสมควรนะพวกเนี้ยมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราสามารถมีองค์ประกอบที่นิ่งพอที่จะเลือกได้ใจเรามันไม่วุ่นวายกับเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้มาแนะนํานะว่าถ้าอาสินพุทธวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยนะยากนะเพราะว่ากินอะไรเนี่ยยังไปที่ชุมนุมอะไรพวกเนี้ยโอ้ครับรัสสะไม่ใช่ธรรมดานะอะไรเงี้ยมันก็จะไปนั่งพิจารณาเรื่องแต่อาหารเวลาเราฉันอาหารก็จะมีน้อยมีจํากัดอาหารก็ไม่มีหลากหลายเพียงพอที่เราจะได้พัฒนาอะไรเงี้ยครับผมค่อยๆไปไม่เป็นไรหรคอรกับผเอมาเรืค่รองับตอนนี้ก็เอาเรื่องภรรยาเรื่องป่วยเรื่องอะไรทําใจให้มันได้ก็อย่าไปหลายเทรุื่กองคนก็คุยแต่ผมลักษณะน่าชื่นอกผมนะครับคือนั่นแหละมันก็คอุ่ายนใจให้ดีไงถ้าเราอ่านใจให้ดีว่าเอ้ยนี่มันทุกข์ก็ต้องยอมรับมันทุกข์จริงครับๆแล้วทําไมเราต้องทุกข์พิจารณาให้ดีๆคแตร่ับลผะมถ้าเรากบไปไงกบไปเรื่อยครับๆข้างในมันทุกข์ก็ไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมหาเหตุที่แท้จริงกบไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราก็จะคอนโทรลไม่ได้ครมัันบก็ผจมะเสียการควบคุมตัวเองได้เหมือนกันอัอยน่านีใ้ช้ครัสบมถะอย่างเดียวแต่ไปนิดนึงอันนี้พูดถ้าทำเรื่องอาหารได้ดีก็จะทำใจลดละความเศร้าได้ดีเหมือนกันครถั้บาผทมำสามารถลดละเรื่องก็อาหารได้ดีเพื่อนๆที่ชมัยเขาก็บานลบว่าเอ๊ะคุณนี่ไม่เข้าสอยเลยเนาะพูดไปขำไปมีมุกอยู่เรื่อยเอ๊ะเป็นยังไงแต่เขาไม่รู้ครับผมน่าชื่นไดอ้กผมแต่ดีแล้วมันเป็นสมเขถาะไมอ่ย่ารงูห้นึ่งครับสมถะอย่างหนึ่งที่เราออกแต่ว่าถ้าเราเอาแต่สมถะเราก็จะจริงๆเรามันมันมันยึดอะไรเนี่ยเราไม่พิจารณาให้ถึงเหตุมันเดี๋ยวพอสมถะมันผ่านอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทํามันก็ขึ้นมานะเศร้าขึ้นมาอีกเหมือนเจอพ่อครูพ่อครูพอพ่อครูเสียแล้วเนี่ยคนก็ทําอะไรทํางานอะไรไปมันงานศพมันมีอะไรเงี้ยเราก็เหมือนไม่ทุกข์อ่ะแต่พออยู่คนเดียวเดี๋ยวทุกข์อีกละอะไรเงี้ยน้ําตาไหลอะไรเงี้ยอันนี้คครัืบอผมเราอย่าใช้สมถะอย่างเดียวให้พยายามอบรมตัวเองสพอยนายาตัมวเออบงรมใคหรั้บผได้มด้วยสู้ๆนะอสินพุทธครับผมครับกราบขอบพระคุณเอท้า่านสมณะทั้งสองครับสาธุเชิญซึ่งซื่อต่ออ่ะกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงเก้ากราบนมัสการท่านดินไทยกราบนมัสการท่านแสนดินสาธุเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับก็ทุกวันนี้กินอย่างไม่ติดรสแต่รู้รสรู้กินกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นธาตุให้แก่ร่างกายได้ใช้งานรู้จักเลือกกินในสิ่งที่มีคุณค่าและกินผักสดผลไม้ลดกามในการกินการใช้เท่าที่จะทำได้ไม่ตามใจกิเลสและก็
เสื้อผ้าก็ไม่ได้ซื้อใหม่ก็ใช้แต่ของเก่าและบางครั้งก็ยังไปบริจาคที่สันติอโศกด้วยแล้วก็ลดอัตตาพยายามให้เป็นอนัตตาลดในโลกธรรม8ลงต้องทำให้จิตต้องทำให้ถึงจิตกราบนมัสการขอบพระคุณครับลองลดตัวนี้ดูนะอ้าวเราจะต้องได้พูดทุกวันอย่างเงี้ยเราลองลดว่าวันนี้ไม่พูดดูซิวันหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยพูดอย่างเงี้ยอันนี้เราได้จะดิ้นไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะลดตัวตนตรงนี้ดูก่อนอ่ะลองดูลองทําได้ไหมลองดูครับขอบพระคุณครับอย่าลองวัดนูเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยนะสาธุอ่ะเชิญอาแดงเลยกราบนมัสการท่านชำนาญดินไทยท่านชำนาญแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับฟังเข้าไอตื่นมาฟังญาติธรรมทุกวันวันนี้ก็มาขอโอกาสนะครับแบ่งปันบ้างมันสำหรับเรื่องได้ที่ได้ฟังการลดลายเนื้อสัตว์ของพ่อครูที่ฟังมาผ่านมาของผมมันตั้งแต่ที่รู้จักอาจารย์หมอเขียวมาเนี่ยก็ปฏิบัติตามตรงนั้นมาตลอดทีนี้ว่าผมของผมมันจะเน้นเรื่องเอาคือไม่เอาสารพิษเข้าร่างกายแค่นั้นเองครับแล้วเราก็ไม่เลยไม่ได้ไปยึดติดไอ้รสชาติหรืออะไรต่างๆแต่เราไปเอาสิ่งที่มีความจําเป็นกับร่างกายอ่ะที่จะได้พยุงสังขารตัวนี้จนกว่ามันจะหมดอายุขัยแค่นั้นเองครับผมก็คิดอยู่แค่นั้นแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปไม่ดูดไม่ผักเรื่องรสชาติเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างๆแต่เรามองถึงโทษภัยที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายแค่นั้นตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ามันจะปล่อยวางได้ดีกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็เมื่อ2-3 วันนี้ก็ไปช่วยทุ่งนาแหล่งรักปรากฏว่ารถไถนามันติดก็ช่วยกันจนวาระสุดท้ายอ่ะไอ้อะไรต้องไอ้ทางอาดมเขาไปซื้อไอ้พวกไอ้นั่นพอเอาเชือกดึงขาดหมดเลยก็เลยไปซื้อไอ้ไอ้แบบสายพานที่มันสำหรับลากรถมาก็ซื้อมาเยอะพอดีร้านค้าเขาบอกว่าจะซื้อไปทำอะไรเอาไปรถมันติดเอารถอะไรมาดึงก็ไม่ขึ้นทางร้านเขาก็รู้สึกเขาก็จะเขารู้ว่าเป็นของปฐมอโศกนะครับเขาก็เลยมาขอมาช่วยโดยเอารถ6 ล้อมาผมก็เอ๊ะรถ6 ล้อมันจะดึงขึ้นยังไงขนาดรถเอารถเอวอ่อนยังดึงไม่ขึ้นเลยปรากฏว่าเขามันมีวินหลังอยู่เขาใช้วินหลัง6 ตันอยู่ตัวเขาบอก10 ล้อยังดึงขึ้นเลยแล้วก็เราไปช่วยกันเขาก็ไปดึงขึ้นจนดึงจนขึ้นมาพอดีทีนี้ฝนมาเนี่ยโอ้โหหนีกันแทบไม่ทันเลยก็ มันเป็นอะไรที่มันขรุขระหน้าดูทีนี้ผมเอารถไอ้นี่รถสะเล้งอ่ะรถไอ้สำไอ้จักรไอ้จักรยานแล้วก็ต่อสาเล้งเข้าไปนะครับไปไอ้สาเล้งผมมันก็ไม่ติดไอ้รถใหญ่ต้องวิ่งรีบออกกันหมดเลยจากทุ่งนาตรงด้านท้ายเลยต้องรีบออกกันของผมก็เก็บของเก็บอะไรกันแล้วไปเอาไปไว้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ลานตักค่ะที่ลานที่ทั้งที่พักนะครับแล้วก็มันก็สนุกดีกลับมาถึงบ้านที่นาตัวเองก็น้ําท่วมเต็มหมดเลยทีนี้เลยต้องมาตั้งเครื่องสูบต้องอะไรโอ้มันก็ดีเหมือนกันสุขรู้หกดีนะครับรอบข้างตอนนี้น้ำยังเต็มรอบข้างผมเลยแต่ของผมสูบออกหมดแล้วของผมใช้ทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ใช้ปั๊มสูบออกก็เจนแล้วก็กะว่าจะมาเตรียมแปลงที่จะปลูกข้าวนะครับก็มีที่แบ่งปันเพียงแค่นี้แหละครับอ้าวสาธุคือเวลาเรากินอาหารเนี่ยเรามีกรรมฐานคือถ้าเรามีกรรมฐานเป็นเวทนาเนี่ยเราก็จะอ่านความรู้สึกก่อนอันนี้ถ้าเรามีกรรมฐานเป็นสุขภาพเราก็จะตั้งพบเวลาต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพก่อนเวลาเราเห็นอาหารปุ๊บอันนี้เพื่อสุขภาพดีอันนี้ไม่สุขภาพดีนี่คือกรรมถ้าเราตั้งไว้อย่างนี้นะมันจะเป็นพบมา
เราก็จะไม่รู้สึกว่าอันนี้ดูดหรือผักอะไรหรอกเพราะเราเลือกกินตามนั่นแหละมันมีสุขภาพก็กินเพื่อสุขภาพอย่างเดียวอันนี้คือจิตเรามันก็จะดิ่งไปในทางสมถะที่อยู่กับสุขภาพแต่วันไหนไม่ได้กินเพื่อสุขภาพแล้วสุขภาพนี่มันไดนามิกนะยอมอายุขนาดนี้กินอย่างเงี้ยถูกแต่พออายุมากไปหรือสภาพอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะไอ้สิ่งที่เราตั้งไว้มาจริงๆมันควรจะเปลี่ยนเป็นไดนามิกตามนั้นหรือไปวัดบางทีอาหารมันก็มีความหลากหลายเพราะเราทำให้เด็กให้คนฐานศีล5บ้างศีล8บ้างศีล10บ้างจะมีความหลากหลายเยอะเวลาไปวัดบอกโอ้ยอาหารที่วัดทำไมมันแย่อย่างนี้มีแต่อรรถจัดจัดดูสิอะไรเงี้ยจะไปเพ่งตรงนั้นคือเราตั้งสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นสมถะไว้ก่อนเลยมันจะเป็นการสร้างภพไว้ก่อนเลยแต่ถ้าเรามีเวทนาเป็นกรรมฐานเนี่ยเราก็จะอ่านรู้ว่าอันนี้เราติดเราอยากหรือไม่อยากเราชอบหรือไม่ชอบเมื่อเราสัมผัสอันนี้มันใช้เวลาเหมือนกันนะบางทีเราตั้งไว้นานไอ้แบบเนี้ยทิศทางเราแบบนี้นานๆพอมาฝึกอีกแบบหนึ่งก็จะดูยากอยู่เหมือนกันอันนั้นมันก็เคยฝึกมากินอะไรไม่ปรุงแต่งอะไรเป็นปีๆแต่มันอ่านความรู้สึกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพื่อเราฝึกอย่างนั้นมาฝึกอะไรก็ได้อย่างนั้นฝึกอ่านเวทนาให้ชัดมันก็จะชัดที่เวทนาฝึกอ่านสุขภาพให้ชัดมันก็จะไปชัดโฟกัสแต่เรื่องสุขภาพเหมือนกันมีคนเขาโฟกัสที่การเคี้ยวบอกทําวิจัยบอกว่าเคี้ยวอาหารให้เป็นน้ําให้ละเอียดเนี่ยเป็นการลดกิเลสอะไรทำนองเนี่ยนะมาถามคําถามพ่อครูเยอะแยะเยอะแยะต้องเคี้ยวกี่ทีอย่างนั้นนี่พ่อครูโอ้ยอย่างนั้นไม่ได้ลดกิเลสหรอกเออมันไปมุ่งกับการเคี้ยว50 ทีอ่ะค่อยกินเคี้ยวให้เป็นน้ำค่อยกินแล้วจิตมันจะไปจับอารมณ์เวทนาอาการได้ที่ไหนล่ะมันก็ไปพุ่งอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยอันนั้นอารมณ์ที่จะสุขทุกข์เนี่ยมันเลยทําให้เขาอ่านไม่ออกเพราะนั้นพ่อครูจึงให้เวทนาเป็นกรรมฐานพวกเราอ่านให้ได้ความสุขความทุกข์อันนั้นบางทีมันจะต้องอาหารจัดๆอะไรพวกเนี้ยมันผ่านมาเรามองเห็นบางทีไม่มีอะไรกินเราก็กินเข้าไปจัดๆก็เจือจางลงก็ได้เอาน้ำมาปนมันก็จะทำได้หมดแหละนะอาแดงลงไปฝึกอ่านความรู้สึกให้ชัดเนาะมากกว่าที่จะไปเอาไอ้อาหารเอาสุขภาพเป็นที่ตั้งพออารมณ์ขออาบกขอาบรคุณครับชัดมันก็จะอ่านสุขภาพได้เองอ่ะเติมให้อาเชิญอัตวันครับเอาเลยไม่มีเสียงเลยนะสงสัยปิดไมค์หรือไมค์มันไม่ดีหรือเปล่านอถอดหูฟังออกหรืออะไรสักอย่างมันเปิดไมค์อยู่นะแต่เสียงไม่ออกครับตะวันลองถอดหูฟังดูเนาะได้ยินเสียงอาตมาอยู่นะเนี่ยแต่ว่าอาตมาไม่ได้ยินเสียงโยมเลยโอ้วันนี้เสียงไม่มาใช้คอมพิวเตอร์มั้งเนี่ยเนาะใช้คอมพิวเตอร์บางทีมันช่องเสียงมันมีหลายช่องอะนะเลือกไม่ถูกมันก็จะไม่มาแต่ถ้าใช้มือถือมันไม่ต้องมาอัตโนมัติให้เราเลยเออถ้าใช้มือถือน่าจะง่ายกว่าเอาเนาะสงสัยไม่ได้แล้วมั้งเนาะเอาเดี๋ยวอาตะวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับเทคนิคขัดข้องขออภัยในเทคนิคอาเชิญอาโซรถอ้าวกลับบ้านถึงบ้านละครับกราบด้วยการพ่อครูด้วยความเคารพบูชายิ่งครับกราบด้วยการท่านแสนดินท่านดินไทยด้วยความเคารพบูชาครับเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็โอ้ถ้าพอฟังลึกๆแล้วเนี่ยรู้สึกโอ้ถ้าเราเผลอหน่อยเดียวเนี่ยมันก็เป็นอัตตาไปเลยนะครับสะสมไปเลยเพราะว่าท่านที่ฟังเนี่ยมันจะมีอัตตาอัตถะภัตตะถ้าเราปฏิบัติถูกมันก็จะเป็นมัตตะจนครบรอบก็จะเป็นรัตตะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอัตตาเราจะเล็กลงแล้วเพราะท่านบอกว่าให้พึ่งอัตตาตัวเล็กที่สุดแล้วก็ตัวเล็กที่สุดก็คือจะต้องเป็นคนที่มากน้อยและที่แสดงออกก็คือไม่สะสมเนาะอปัจจยะแสดงว่าถ้าเราประพฤติผิดในเนื้อหาเดียวกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวัตถุสะสมกลายเป็นคนสะสมมีวัตถุมีอะไรกลายเป็นอัตตาใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยคงจะเป็นเอาอัตตามาเป็นกายหรือเรียกว่าเห็นวัตถุมาเป็นกายตัวเองอะไรที่ไม่ได้ก็จะดูว่า
็จะเป็นตัวเองไปหมดเป็นของตัวเองไปหมดอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าโอ้ตัวนี้ละเอียดแล้วก็มันมีความชัดมากขึ้นว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องพึ่งอัตตาแต่ว่าต้องเป็นอัตตาตัวเล็กสุดซึ่งตัวเนี้ยก็ต้องมาฝึกแล้วครับว่าจะทํายังไงให้ตัวเองเล็กลงที่สุดแล้วรู้สึกวันนี้ก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับกราบขอบพระคุณครับอ้าวดีอันนี้ก็มีสภาวะไงต้องพยายามสละอยู่คุณสรัตพยายามเอาอัตตาตัวใหญ่ออกก่อนแต่มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกหรอกข้างนอกนี่ถ้าแบบพุทธเจ้านะท่านทิ้งหมดเลยพรวดเดียวใช่ไหมไม่เอาอะไรเลยออกมาบวชเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราโอ้ยถ้าทําแบบพุทธเจ้าได้ก็ทําเลยถ้าใจมันถึงก็ปั๊บทําได้เลยใช่ไหมเพราะว่าใจเราไม่ถึงเพราะนั้นจึงต้องมีแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดทีละเรื่องโอลาลิกะตาหรือว่าอาหารที่เราหยาบใหญ่ที่สุดเพราะเรื่องเนื้อสัตว์เราไม่มีละก็ต้องขึ้นมาเป็นกามคุณห้ากามคุณห้าเรื่องการกินเอาเป็นมื้อก่อนมันกินหลายทีหลายคราวก็ลดลงมาลดมื้อลงลดมื้อจนมื้อเนี่ยหรือมื้อเดียวคนกินมื้อเดียวได้เนี่ยถึงจะมาค่อยๆฝึกลดไอ้ตัวติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอีกแต่ถ้าหลายมื้ออยู่นะอาตมาว่ามันจะยากในการที่ไปฝึกลดไอ้ตัวติดยึดในความสุขในความอร่อยเนี่ยยากเพราะว่ามันเมื่อไหร่ก็กินได้นี่เดี๋ยวก็อร่อยละแต่ว่าอร่อยได้ทีเดียวนะวันหนึ่งอะนะอย่างนี้สิเพราะนั้นคนกินอาหารมื้อเดียวตอนแรกถึงยัดทนานเพราะกลัวมันได้อร่อยได้ทีเดียวแต่ว่าตอนหลังแล้วเอ้ยทีเดียวก็อร่อยทีเดียวทําไมต้องอร่อยด้วยล่ะเห็นต้องอร่อยกินเพื่อยังขันความอร่อยมันเป็นเสียพลังงานของเราอะไรเงี้ยมันก็ลดความมาคุณอีกเหมือนข้าวของเครื่องใช้บ้านน่ะไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่หลังเล็กๆก็พอใช่ไหมจนถึงบอก moving house เลยหลังเล็กไม่ต้องมีบ้านเลยนี่สิอะไรเงี้ยโอ้แต่มาว่ามันมีแบบหัดให้ยอมทําอยู่สรุปคือใจเรานี่แหละต้องใจเราที่เนื่องกับวัตถุนี่แหละมันเป็นส่วนสําคัญนะอ่ะให้กําลังใจแล้วกันเนาะพวกเราไม่ว่าจะเป็นอาสินพุทธที่จะต้องพรากจากคู่ผู้ชีวิตมีปัญหาอย่างเงี้ยมีป่วยอะไรเงี้ยหรือว่าอาโสรสที่พยายามจะลดละโอลาลิกะตาทั้งหลายนะหรือพวกเราหลายคนเนาะโมทนานิมนต์พันเตสรุปมีใครจะแจ้งหรือเปล่าว่าวันนี้เริ่มเข้าค่ายออนไลน์นะเหมือนพวกเราทำท่าจะแจ้งไม่เป็นไรมาแจ้งแจ้งก็ได้ อย่าลืมนะเย็นนี้เข้ามาพบกันก็ดูฟังฟังเทศของพ่อครูย้อนหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ย้ำอีกเรื่องการเป็นลำดับได้ตั้งแต่หยาบมาละเอียดตั้งแต่รูปหาอารูปแล้วก็ไม่มีรูปเนี่ยคือทุกอย่างเราก็มาคิดปฏิบัติการไม่มีอัตตาอย่างที่อรรถถามว่าความไม่มีอัตตาเราจะยังไงมันเป็นยังไงจะทำยังไงให้ถึงความไม่มีอัตตาเราก็นึกถึงที่พ่อครูแนะนำพวกเราเสมอไปทำงานแต่สมัยก่อนเราจะไปชุมนุมจะไปช่วยเหลือชาวบ้านตอนนั้นน้ำท่วมพ่อครูให้ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้อ่อนน้อมถ่อมตนนั่นคือถ่อมตนนะตัวตนเราเล็กลงนะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอแล้วก็เป็นคนรับใช้เนี่ยไม่มีตัวตนเลยแล้วก็พร้อมรับใช้ได้ทําอะไรโอ้ตอนนี้ผมตกงานแล้วครับมีงานอะไรผมทําบ้างทําอย่างนี้แหละไม่มีอัตตาถ้าทำไปแล้วจะรู้ พอเขาบอกให้ทำอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ไม่เอาอ่ะเงี้ยไม่ใช่ไม่ทำนะจะได้เห็นอัตตาว่าอันนี้มันเกิดแล้วทำไม่ไหวทำไม่ได้ไม่ชอบทำอะไรกันแน่เรามาพิจารณาตัวไม่ชอบทำนี่แหละไม่ชอบที่จะทำสิ่งนี้นะมันไม่ชอบเพราะอะไรยังไงเรายึดอะไรเราคิดอะไรมาเยอะแล้วมาอ่านเรายึดอะไรบ้างเลย ก่อนคุยกับโอ้ยว่าเอ้ยเราจะเสนอในรายการ
เราเข้าค่ายอันนี้มาอ่านเรายึดอะไรกันตอนนี้ก็เริ่มกันก่อนแต่ละวันแต่ละวันมีเวลาว่างแล้วว่าทำเตปิโชเราอ่านแล้วดูว่าวันนี้เรายึดอะไรพอเรารู้ว่าเรายึดอะไรมันจะได้สลายความยึดนี้ได้พอสลายได้มันก็นี่แหละไม่มีอัตตาทำไปด้วยความไม่เครียดครับท่านครัทบักผทมายขเพอื่ออนนุเญพืา่ตอนเจแทริรญกในธรรมท่านครับขอโอกาสแทรกแป๊บหนึ่งครับพอดีก่อนเข้ารายการอากรโทรมานะครับโทอร๋อคุยกันบเออกว่อาพ่อเป็นไงถึงวิขั้นสุดท้ายสงสัยจะอืเข้ามค่ายครั้งนี้คงไม่สะดวกแลเพร้าวะว่าอากรอ๋อไม่ทราบว่าที่อ๋อญาติพี่ญาติธรรมต้องเนี่ยรู้กันยังผมไม่ทราบนะพอดีได้คุยจอบไปสักครู่ว่าตอนนี้พ่ออยู่โรงพยาบาลประสาทระยะสุดท้ายจริงๆไม่สะดวกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเขาปอนนะครอับะกไ็รแจ้งให้ปตช.อืมหรือญาติธรรมรับทราบว่าไม่สะดวกจริงๆในค่ายที่จะถึงวันนี้ปฐมนิเทศใช่ไหมครับผมคงไม่สะดวกทุกรายการเลยเรามส่ีวนผมพทวกดนแีท้นก็สะดวกอยู่ครับบอกอากรก็ว่แาจ้ไมง่ให้มีทรปาับญหาเพราะเราทดแทนกันได้เนอี่๋อยปกติเลยแลค้รวับพ่อครับให้เต็มที่เลยเพราะประชาประครชับุมผมปลช.ก็คุยกันอยู่โอ้อเข๋อาครรับับมาให้เยอะเลยโอเคเมื่อก่อนโอ้บอกโอ้ก็ฝากอากรเหมือนกันตอนนี้อากรฝากโอ้แล้วคอยไม่ได้สนอนลัทับ้งคกืันนเลสยลวับะกันนะครับผมครับดีแจอ้่งะให้ทราบดูเราได้เห็นอนิจจังอยู่เรื่อยไม่เที่ยงอันนี้แต่ตัวเราก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะไปแบบอังเหวี่ยงบ้างก็ได้นะยังทอุักงเวหันวนี้ยัมงัไนม่งไป่ายครับท่านยัยงัไงม่ไม่ไปไปก็ยังอยู่ครับแต่ยังคไมน่รมูี้สใคึรกตัวไม่มีใครยืนยันได้ไม่ใช่คยังืไมอ่ไปอาจจะแบบใช่ยังไม่ไปขออภัยพูดผิดคือยังอไาม่จจไปะคปรับ่วยอาจจะป่วยแบบนี้ก็ได้ยังไม่รู้สึกตปัวระมคราับณแต่กระพริบตาได้แล้วกระพริบตาได้แล้วดีขึ้นอ้าวสมมตคริับนผะมครับใช้ขอบสิคทุธณิ์มคารกับมาไปเลยห้านาจะไปบิณฑบาตกันอ้าวโอสาเคธุวัอฒ้านวาสาธุประกาศเกินเจริญในธรรมนะครับกขอบรคาุบณครับกครราับบนมัสการโฆและษขอณพาระคคุรณับอาคจรัาบรย์ครับ